เวลาสร้างความเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไม่พูดอีกมันจะสับสนสังเกตที่มันติดขัดตรงนี้โทษแป๊บคือน้ำลายโยมอีกทีนึงหน่อยนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ะเป็นไงสังเกตเองและรู้เองครับโทษห้ามเบ่งสู้เด็ดขาดนะครับไม่สู้ไม่ได้เลยไปแล้วครับปึ๊บโทษปึ๊บห้ามเบ่งสู้นะปึ๊บปึ๊บถามว่าห้ามเบ่งสู้เป็นไงผมจริงๆจังหวะผมหลุดแน่นะต้องรู้เองให้หมดผมบอกว่าดูมันจะหายก็สังเกตตามจริงไหมจริงไหมจริงไหมประมาณนั้น มันจะหลุดมันจะหายหายใจเต็มสวงดีไหมทีนี้เมื่อเช้าแทบแย่เนาะเต็มสวงดีไหมตอนนี้นั่นแหละเรากำลังพูดถึงเวลานี้เวลานี้เต็มเมื่อเช้านี่ก็แปลว่ามันเป็นเมื่อเช้าคือปัญหาหรือว่าเป็นโจทย์เป็นคำถามให้อยู่ในเกณฑ์นั้นให้ได้พอวันที่นี่ปุ๊บอ๋อมันตอบโจทย์แล้วตอบคำถามแล้วก็หายสงสัยแล้วนั่นคือได้เรียบร้อยแล้วต้องคิดในหลักนี้ให้ได้ไม่งั้นจะเอาไปเช้านี่มาพูดอีกไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกับผมไม่ได้เลยนะครับกับผมนี่ผ่านแล้วผ่านเลยเลยเพราะว่าบอกให้รู้ล่วงหน้าหมดบอกให้รู้ล่วงหน้าหมดทุกสเต็ปประมาณนั้นเอาต่อไปป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปแล้วต่อไปป้องกันอย่าให้เป็นอีกนะมันคนละช็อตมันคนละแบบฝึกหัดว่าไปมันเป็นละข้อต้องจัดไม่ได้อย่าให้ปนกันอย่าลืมหายใจน่ะมันเรื่องปอดนี่มันเรื่องของระบบประสาทต่อไปนี้มันจะสบายพลังผมเนี่ยเวลาเข้าแล้วมันจะสบาย ถามว่าจริงไหมนั่นน่ะคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำหายใจคำตอบจะอยู่ที่ผู้ถูกกระทำสังเกตเองครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคุมก่อนคุมสถานการณ์ก่อนผมว่าผมรู้หมดนะโลกเหยียดมาหน่อยนึงก็เหยียดมาครั้งนี้ก็เหยียดมาอย่าเกรงตัวมันไม่ใช่ไม้หน้าสามเอาละเดินซิลุกได้เลยลุกได้เลยอย่าเพิ่งไปลุกได้ก่อนบอกให้ลุกลุกก่อนอย่ามาอย่าต่อรองบอกแล้วก็ทำเลยอย่าต่อรองมันมีสเต็ปเข้ามันอยู่มันมี
อะไรก่อนอะไรหลังอยู่นะครับโล่งเลยค่ะนั่นมองดูสิลายฟ้ามัวเห็นลายไหมนั่นเห็นค่ะเห็นชัดไหมชัดค่ะแปลว่าตาปกติแล้วอ่านได้ไหมทั้งนั้นได้ค่ะชัดเจนนะชัดเจนมันก็มีอยู่แค่นี้ตัวใหญ่ต่อไปเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นอีกมันมีช็อตของมันอยู่ไกลล่างดีมากค่อยๆทำสังเกตด้วยทำเองสังเกตด้วยมือผมเนี่ยจะมัดจันมากอึ๊บหายใจยากชาร์จซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปตอนนี้มันจะเต็มสวงเต็มปอดเลยต่อไปนี่ก็สาว18กลับคืนมาทีนี้เป็นสาวพันปีเลยแล้วพูดเล่นนะมันคนละเวอร์ชันเลยแล้วคนละเวอร์ชันโอ้ยเมื่อเช้ายังกระล่องกระแล่งอยู่เลยอ้าวหายให้คะแนนตัวเองให้คะแนนตัวเอง95แล้วจ้ะตอนนี้หนูหายจริงๆครับสิ่งนี้เนี่ยต้องรู้เองโล่งเลยค่ะจบข่าวลุกโอเคไปโชคดีปลอดภัยให้หนูเดินทางกับปลอดภัยนะคะเมื่อเช้าหนูยังล้มกิ้งอยู่เลยเมื่อเช้ากิ้งไปกิ้งมาไปพักผ่อนมาอีกโอ้เก่งไว้ลูกเองเฮ้ยเก่งไว้ลูกเองพึ่งเลยลูกเองเนี่ยถือว่าเก่งนะนั่นนั่งรอตรงนู้นคือหอยจ้ะลูกเองเนี่ยถือว่าเก่งนะนั่นต้องให้แน่นๆถึงจะลุกได้เหรอนางสาวณภัสสรเหรอณภัสสรนางสาวจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงจริงเหรอเมื่อวันนู้นจำได้ไหมว่ามาที่นี่วันแรกครั้งแรกจำได้ไหมกี่ปีมาแล้วนานแล้วกี่ปีลูก3ปี3ปีแล้วนะเดี๋ยวรู้ว่านานแล้วนานแล้ว3ปีอ่ะ3ปี4ปีประมาณนั้นเนาะสภาพคอตกนี่รู้จำภาพตัวเองได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมท่านี้ได้อ้วกมาตลอดอาเจียนตลอดเอาถุงนะรู้ไหมวันนั้นจะได้เผาแล้ววันนั้นรู้ตัวป่ะเอ้ามันจะหมดสภาพแล้วจริงๆอ่ะพี่ชายไปไหนพี่ชายใช่ไหมล่ะใช่ไหมจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยของหยงเองอ่ะ0 0 85 8 1 2 4นั่นไงไม่ไปผูกเองก็แบบเนี้ยมันมีข้อ
ไม่ได้ผูกเองไม่ได้ผูกเองไม่ได้ผูกแล้วใครผูกไว้นั่งวัดครับซีดีโฟตอนนี้อยู่ที่500กว่านะอาจารย์แล้วก็มันเกินเกณฑ์ที่ต้องตรวจทุกปีนึงมันโดน2ครั้งถึง3ครั้งใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ตรวจแล้วตรวจปีละครั้งเท่านั้นแล้วก็สภาพปกติเหมือนเดิมเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมคะของยงเองอ่ะ0 85ไม่ใช่เฮียสิเฮียของหนูไม่มี0095 0965 616 616 4599ครับอ้าวเท้าความเดิมวันนู้นที่มาวันนู้นน่ะพวก CD4 มันจับกี่ตัวตรงนั้นน่ะ1 CD4 2คือมันต่ำมากฮะ100กว่าตัวเองฮะไม่ถึง100ตัวด้วยใส่คาเมลเนียได้มั้ยใช่นะเดิมทีเดียวนะฮะ CD4 นะครับซึ่งจะเป็น97นะฮะแล้วไม่ผิด97ฮะเอาละมีตัวไหนอีกไวรัสโหลดก็น้อยฮะ100กว่าไวรัสโหลดนะฮะมันน้อยมากต่ำเกินครับร้อยกว่านะครับกว่าเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยครับอะไรอีกก็มีแค่นี้ฮะมีซีดีประวัตินั้นโหลดที่เขาเช็คได้ประจำอ้าวมาถึงวันนี้เป็นวันที่25กันยาซีดีโฟขึ้นมาเท่าไหร่ละ500ประมาณ580ครับห้าร้อยกว่าเฉลยครับมีห้าร้อยกว่ามันเกินเกณฑ์ของถ้ามันต่ำกว่า300นะเขาจะห้าร้อยกว่าครับ500นะฮะห้าร้อยอัพกันแล้วกันครับแล้วก็ไวรัสโหลดไวรัสโหลดตอนนี้อยู่ไวรัสโหลดตอนนี้รู้สึกว่าประมาณมันมากกว่าเดิมครับคงไม่ได้บอกเป็นตัวเลขแล้วครับตอนนี้มากกว่าเดิมครับมากกว่าเดิมเดิมมันร้อยขึ้นอัพหน่อยนึงครับมันน่าจะประมาณ300ถึง400ได้เพราะว่าเขาไม่โอเคโอเคเราใช้แฮมซอนจะเล่นก็พอแล้วทำไมโอเคเอาละตอนที่ทางการแพทย์เขาบอกว่าสาวน้อยเขาเป็น HIV เนี่ยเขารู้ไหมเขารู้ตัวไหมณวันนั้นอ๋อคือก่อนหน้านี้รู้ตัวแล้วครับคือรักษาทั่วไปอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันมีผลเอฟเฟกต์งานที่ว่าเขาไม่ได้กินยาที่ทางเคมีเขาไปกินยาสมุนไพรแล้วก่อนหน้านู้นนะพอเขามากินยาเคมีเนี่ยแล้วก็เข้าคลาสบำบัดอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ใช้ระยะเวลาการรักษาตรงนี้ก็ดีขึ้นเอาละแล้วก็มาเจออาจารย์ช่วงคาบเกี่ยวกันพอดีมันก็เลยคาบเกี่ยวก็ระหว่างอะไรระหว่างเคมีกับตัวนี้ตัวพลังของอาจารย์แต่เคมีเพิ่งได้รับ before รู้ว่า HIV แตะมาแล้วนะก็ไปบริโภคเรื่องของสมุนไพรก่อนครับบริโภคสมุนไพรก่อนสมุนไพรว่าไม่ดีขึ้นก็มาใช้เป็นยุทธศาสตร์เคมีครับก็ผกพันกันมาเรื่อยประมาณนั้นหรือเปล่าครับตัวทํามาอ้วกอาเจียนจนกระทั่งจะไปต่อไม่ได้เป็นช่วงที่เปลี่ยนระหว่างสมุนไพรเคมีมันตีกันแล้วมันทําให้ร่างกายเขาสุดอยู่ช่วงนึงเพราะสมุนไพรมันไม่ได้รักษาระยะเอาล่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องครับแล้วรู้สภาพณวันนั้นมันไปไม่รอดจริงๆนะจากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีนะ3 ปีเสร็จกันแล้วกันเนาะผลที่ได้รับก็ CD4 ก็ขึ้นมายังบริโภคพวกดูดยาทางด้านการแพทย์อยู่ป่ะก็มีทานเคมีแค่ตัวเดียวนะตอนนี้ตัวเดียวเนาะแค่ตัวคุมเชื้อทางเลยอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าอย่างประสาทไม่มีนะฮะระบบสายตาไม่มีกายภาพไม่มีแล้วก็ก็ทิ้งเกือบหมดแล้วกันแล้วกันก็หมดนะฮะก็มีแค่คุมตัวเชื้อแต่จริงๆว่าหมอเขาก็บอกว่าตัวนี้มันก็แค่คุมให้แค่วงของไม่ละโหลดเลยไม่คงที่นิดนึงอ่ะหลักเข้าใจแล้วนะฮะครับส่วนทางด้านผมเรียกว่าเคสสตี้ฝ่ายผมก็แล้วกันนะครับคนคนหนึ่งเหมือนกันเจอ HIV มาเต็มเต็มเหมือนกันครับก็ผลทางด้านการของแลบมาให้ดูทุกครั้งไปครับจากผมไปแล้วเขาก็ไปเทสคือไปเทสไวรัสโหลด
ก็บอกว่า not found แปลว่าหาไม่เจอ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 ตั้ง3ครั้งนะในจำนวน3ครั้งเนี่ยหมอก็จะบอกว่าให้กินยากินยาอยู่ก็มันไม่เจอแล้วไปกินมันทำไมยาในความคิดของผมนะคงจะมาจากที่เขาขีดเส้นเอาไว้เลยว่าใครก็ตามที่เจอเอจูไอเวดไอเวดเนี่ยยังไงก็ไม่หายตายอย่างเดียวก็เลยใช้ว่ากินคุมเข้าใจไหมครับครับ CD4 ขึ้นมาเต็มร้อยแล้วเพอร์เฟกต์แล้วงี้ดีกว่าเรียวแรงแข็งขันโอ้โหคนละเรื่องเลยคนละเวอร์ชั่นเลยแต่ไวรัสโหลดไวรัสโหลดเนี่ยทดสอบมา3ครั้งไม่เจอเลยเขาก็ยังให้กินยาอยู่คงทำนองเดียวกันนะมั้งไอตัวที่ว่าเนี่ยกันไว้คุมไว้กันเอาไว้คุมไว้เพราะว่าเขาขีดเส้นไว้ว่าถ้าเป็นสิ่งนี้แล้วจะไม่หายสรุปก็คือใครก็ตามที่ถูกตราหน้าว่าเป็น HIV ผมขออนุญาตพูดให้มันสุภาพในภาษาไม่เอาไม่เหมาะสมกินตลอดชีวิตถามว่าชิ้นละเม็ดละซื้อเขาหมดรัฐบาลซื้อก็ดีเราซื้อเองก็ดีนะครับมองนะครับมันคุมไปหมดเลยนะครับนี่แหละคือองค์กรสร้างโง่ที่พูดเสมอครับคนบ้านเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้นั้นหมดคุมกันทั้งโลกใบนี้นะให้รู้ไว้องค์การอนามัยโลกเนี่ยทั้งโลกก็แปลว่ามนุษย์ถ้าเขาตรามาแล้วว่าเป็นแล้วตลอดชีวิตเช่นเบาหวานเหมือนกันความดันเหมือนกันใช่ไหมครับไขมันเหมือนกันความดันเบาหวานไขมันหัวใจแล้วก็ HIV/AIDS หรือ SLE เหมือนกันก็แปลว่ายาที่เขาควบคุมอยู่ 4-5 ขนาดนี้มันคุมทั้งโลกเลยครับเป็นแล้วต้องตลอดชีวิตตายห่าเลยเรื่องนี้ต้องกลับคิดขั้วใหม่ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เพราะโดยเนื้อแท้แล้วธรรมชาติมันดูแลธรรมชาติมันได้วิทยาศาสตร์เข้ามาคุมเกมหมดเลยมันทุกวันเป็นกันทั้งโลกไปนี้เพราะมันเป็นเช่นนั้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 นแหละมันยังเกิดลุงงอกมาหน้าวันนี้ใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เห็นไหมครับยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ยืนให้อยู่นะถ้าเป็นผมที่เขาบอกว่าเหลือเม็ดเดียวเขาว่าผมจะเอาทิ้งเลยเอาเหอะทางฝ่ายก็อยู่ภายใต้การคอนโทรลเขาอยู่แต่ความจริงสิ่งที่ได้คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้คนมาได้เนื้อนางมังสามาได้ไม่ใช่น่าจะเป็นงั้นถ้าผมบอกว่าไอ้ที่เอวเนี่ยที่กำลังไม่ดีจะมาจากกระดูกแล้วก็ตามทีแต่ครับถ้าบอกว่าเป็นเพราะยาเม็ดหานี่ก็ได้ที่มันไม่ดีขึ้นเพราะเคมียังไงมันก็ไม่ดีกับธรรมชาติยังไงผมก็บอกว่าไม่ดีใครจะบอกว่าทั้งโลกดีก็เชิญเลยครับแต่ผมบอกว่าไม่ดีถ้าเป็นผมจะตัดเพราะมันนานมามากแล้วไอ้เรื่องของอยู่เดินบล็อกเกอร์เนี่ยใช่ไหมครับมันแทนที่จะทิ้งบล็อกเกอร์ได้แล้วประมาณปีหรือปีกว่ามาแล้วไม่ใช่บล็อกเกอร์ใช่ไหมฮะลุงดุ๊กยืนเองไม่ต้องใช้บล็อกเกอร์ได้ไหมคะมันก็ตอนนี้ใช้เข่าอยู่โอเคเข้าใจใช้เข่าดันอยู่ถ้ายืนตรงไม่ต้องใช้เข่าพิงดีไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เลยเข้าใจก็แปลว่าไอ้ที่ไม่ตรงที่ว่าเดือนที่929ต้องใช้บล็อกเกอร์ไหมเขาก็เดินอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าลักษณะว่าโยกมันจะลมเพิ่งไปตัวนี้สำคัญมากเป็นไพรวิวนะว่าถามว่าได้ใช้บล็อกเกอร์ไหมไม่ได้ใช้นะที่ว่า929ไม่ได้ใช้แต่กว่าจะไปได้เนาะโอเคได้929นะครับก็ยังมีหวาดระแวงกลัวอยู่แต่ถ้ามีคนเกี่ยวแขนนี่เนี่ยไปได้ไหมไปได้นะไปได้ไม่ต้องใช้บล็อกเกอร์นะก็แปลว่าดีวันดีคืนแปลว่าต้องประคองตรงนี้ให้เขาเกาะเดินใช่ครับต่อไปนั่นเองยิ่งถ้าหากว่าเป็นการเกาะสองข้างยิ่งดีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพยายามทิ้งบล็อกเกอร์
ใช้วิธีการก่อคนละข้างก็จะได้บาลานซ์เขาด้วยให้เขาก่อเราขณะก็ต้องระวังเขาด้วยที่จะขมำไปข้างหน้าและหงายหลังเราต้องมีท่าด้วยคนช่วยต้องมีท่าถ้าเขาขมำปุ๊บฟังอย่างเดียวจะเพิ่งสวนเข้ามาถ้าขมำปุ๊บต้องหาไม่รู้หาจังหวะช่วยให้ได้แล้วต้องช่วยตลอดเวลาจนกว่าเรามั่นใจว่าเขาเป็นตัวเขาแล้วจึงปล่อยให้เขาขยับตัวเองเดินเองนี่คือขั้นตอนจะต้องทำต่อไปเพราะยังไงชีวิตนี้เราต้องทิ้งมิกบ็อกเกอร์ถ้าทิ้งบ็อกเกอร์ไม่ได้มันก็ทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมครับได้ยืนนั่งคิดเงินถ้ามีคนมาซื้อข้าวซื้อของก็ดังตรงนั้นโอเคมันก็ไม่น่าจะพอมั้งเอาแชร์เข้ามาทีนี้ว่ามาเวลาไปเนี่ยมีรถอย่างเงี้ยเขาจะเข็นเดินได้ไม่ต้องพูดตรงนั้นนะเพราะว่าเขายืนตรงนี้ได้สองสามก้าวแล้วนะอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะใช่ไหมเพราะมันข้ามตรงนั้นมาแล้วมันข้ามเดินรถเข็นนั่นแต่มันข้ามตรงนี้ไปแล้วเพราะเขาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเขาได้สองก้าวแล้วเห็นไหมฮะทีนี้ประคองสองก้าวต่อไปเรายืนสองข้างขนบขนับนี่ฮะเอาตัวนี้ไปต่อไปนี่มันจึงจะมีคำว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นแม้งกอดติดตรงนั้นอยู่กอดติดรถเข็นอยู่โอเคนะครับต้องก้าวผ่านก้าวผ่านตรงนี้ให้ได้จบนะนี่คือวิวัฒน์นะครับเรียกว่าพัฒนาการโอเคนะเอาล่ะทั้งนี้ก็ถ้าดูตามนี้บอกก็ลุกสิก็ลุกขึ้นเองได้แต่ต้องหันหลังกลับเพราะต้องใช้สิ่งนั้นประคับประคองอยู่ก็โอเคเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะถ้าลงนั่งพื้นลุกขึ้นมาได้ไหมลูกเออลงนั่งพื้นโอเคลองโยคะดูสิอ่ะที่หนูถนัดโยคะโยเคเนี่ยโยคะโยเคอ่ะโยคะโยคีเอาเข้าไปเลยเออนี่ก็แปลว่าความพยายามส่วนตัวเขาก็มีอยู่แล้วที่จะช่วยตัวเองเขามีเซนในการช่วยตัวเองอยู่แล้วล่ะทำไปลูกทำไปตามหนูที่เราหนูถนัดทำไปตามจินตนาการที่หนูมีอยู่นะคะแล้วลุงงอจะหาจังหวะช่วยจะช่วยอะไรบ้างจะรู้จังหวะเองนะคะเปลี่ยนท่ายังเพิ่มท่าได้ยังไปเลยเพิ่มท่ามันก้าวหน้าก็ต้องมาสุดทุกท่าแล้วประมาณนั้นหนูจะมีท่าไหนก็ไม่รู้โยคะโยคีของหนูเนี่ยไปเลยไต่สเต็ปเลยอะไรกระดาษทิชชู่ฝั่งนู้นเอาเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทำไปไม่ต้องเดินอ้าวเฮ้ยแข็งแรงมากนะนี่ทำท่านี้นะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเออตูดที่บ้านต้องหาที่ทำเออหนูไม่ต้องหาหรอกเออเอ้ยท่านี้ไม่ธรรมดานะที่ทำได้ให้รู้ไว้นะครับยืดตรงนี้ไงใช่ใช่ใช่เวลาเหลือแค่เอวเนี่ยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยๆลุงจะช่วยทีน้อยทั้งนั้นนะไปเรื่อย
มีท่าหงายท้องด้วยไม่ใช่เหรอท้องก็นอนเลยเลยเออก็นอนไปเลยไปเลยไปเลยเออโยคะเอาอึ๊บอึ๊บก็โอเคนะถ้าหากดอ่าเอ้ยก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้มากเหรอเออนั่นแน่เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะหนูอ่าเฮ้ยมันได้ทุกท่าไปแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของขี้ไก่แล้วเงี้ยเออครับครับนั่นนะครับเห็นไหมผิวพันธุ์อย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับเขาว่า HIV เข้าใจไหมครับไม่มีเด็ดขาด 100% ด้วยครับเพราะฉะนั้นให้มันเลิกออกจากขั้วหัวใจเรา HIV นะครับให้มันตัดทิ้งไปเลยยาเม็ดที่เหลืออยู่นั่นนะฮะไม่กินครับถ้าไปหาหมอเขาถามว่ากินอยู่ไหมบอกว่ากินโอเคไหมเราต้องเชื่อมั่นในส่วนตัวเราขนาดต้องเชื่อมั่นในตัวเราแล้วครับไปหาหมอบอกว่าเรากินเพื่ออะไรเพื่อรักษาสมรรถภาพโอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ผมถือว่าร่างกายเนี่ยเพอร์เฟกต์แล้วใช่ไหมครับเหลือแต่จุดที่มันอ่อนแอคงแข็งที่ผมตบเมื่อกี้เนี่ยครับแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองถ้าดูตามนี้ต้องมันเมื่อยตรงนี้มันเมื่อยตรงนั้นมันเมื่อยเวลายืนเมื่อยตรงนี้ต้องยืนหายเมื่อยเออเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวดูจะช่วยหายเมื่อยเออเอียงไปเอียงตัวไปเอียงไปนั่นแหละเดี๋ยวลุงช่วยแป๊บเดียวเรื่องไม่เมื่อยหน่อยเอียงไปเลยปล่อยมาธรรมดาแค่นี้ก็หายเมื่อยเลยเมื่อยล้านี่แหละครับนี่นี่ถามว่านี่หายเมื่อยยังคะแค่นี้แหละครับเอาเอียงข้างนี้กลับขึ้นมาอีกทีนึงโทษทีอ๋อเจอว่าแล้วมัน97ใช่ไหมล่ะ CD4 ตอนนี้มันเป็น500อัพไวรัสโหลดเดิมมันแค่100ตอนนี้มัน300อัพเข้าไปแล้ว2ตัวนี้มันโอ้โหโกรอัพอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นตัวที่กินยากันยาผมเชื่อว่านะส่วนตัวผมตัวควบคุมเวลากินเข้าไปมันเหมือนกับบีบต้นคอมันทำให้เราหูเล
ร้อนหูร้อนด้วยเหรอเดี๋ยวนี้หูหนูร้อนอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้มีร้อนอยู่ไหมหูมีไหมคะดูนะหูจะเย็นนั่งให้ตรงมาเย็นยังหูหรือคำว่าร้อนหายไปได้ยังเนี่ยก็ทำนองเดียวกันวูบวาบอยู่วูบวาบอยู่นะเอาล่ะต่อมาตั้งให้ตรงดูคอเคอที่ตรงนี้มันก็จะคลายด้วยนะครับตรงดูแล้วแต่ละอ้าปากกว้างๆโยกขาไกลล่างโยกเข้าไปโยกเข้าไปโยกเข้าไปนั่นเห็นไหมดูไทยทอยจะหายทีนี้ครับยืนให้ตรงยืดตัวอาหารดีมากพลังนี่ไปเข้าสู่ไขสันหลังบอกให้ก็ได้ไม่หนูคอหายหายไหมล่ะหายเห็นไหมล่ะขยับแรงๆขยับให้มันเป็นธรรมชาติของตัวเองเลยนั่นเห็นไหมต่อไปนี้จะโฟกัสให้อยู่จุดนี้นะคุณหนูนะพิงไปเลยพิงเลยไม่ต้องขับไม่ต้องขยับดูจุดนั้นแหละตอบคำถามเจ็บท้องไหมเนี่ยจริงๆเจ็บแค่นี้พอไหมพอนะพอไหมคะไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวไส้แตกทำไงเนาะกลัวไส้แตกไหมเนี่ยก็ดื้อออกเลยเป็ดอึ๊บดูหลังจะดีมากต่อไปนี้ที่จุดนิดหนูคอนๆนะเมื่อกี้เนี่ยที่บ้านปวดนะไปแล้วนะคะสังเกตแป๊บนะนั่งให้ตรงนะเบามากไหมทีนี้แค่ฝ่ามือเท่านั้นเองเอาทำให้อยู่นู่นมันอยู่ที่นู่นต้นทางมันอยู่ที่นู่นนะเป็นไงทีนี้จบข่าวไหมจบข่าวไหมคะแน่ใจแน่ใจนะถ้าแน่ใจทำยังไงล่ะจะมาตอนนี้ก็หนูต้องใช้ความสามารถเดินมาเกาะเองมาเกาะจะทุกได้ค่ะหาที่นั่นเดินมาเกาะเองไม่ใช่แบบนี้ต้องเดินไปเห็นบอกว่าเดินได้2ก้าวแล้วนะมันเกาะขึ้นลุกขึ้นอ๋อเกาะขึ้นโอเคอย่าเพิ่งด่วนอย่าเพิ่งด่วนอย่าเพิ่งก้าวหนูอย่าเพิ่งก้าวอย่าเพิ่งก้าวนิ่งให้ได้ก่อนห้ามก้าวจัดเท้าให้ดีมากดีมาก
โอเคอ่าฮะเนี่ยก็คือเรื่องของสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทได้แล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปแค่พยุงของข้ามาเลยโชว์พี่ชายนะให้เขาเกาะทีละข้างปล่อยเอามาเกาะแค่ก่อนเนี้ยเอาเดินนี่แหละคือต่อไปคือการบ้านอยู่ตัวเองโอเคไหมครับให้เขาช่วยตัวเองแล้วแค่พยุงเห็นไหมขวาหันนี่แหละคือการบ้านจะต้องต่อไม่งั้นทิ้งตัวนั้นไม่ได้เข้าใจครับเดินด้วยความมั่นใจต่อไปนี้เข้าใจมั้ยคะเข้าใจนะขวาหันเข้าที่เดิมโอเคนะเอาขวาซะจำไว้ให้ดีเราเริ่มต้นแล้วนะก็ไปต่อนะครับไม่งั้นจะไม่พัฒนาการโอเคนั่นแหละก็ยินดีด้วยนะที่พัฒนาการดีนะดีมากเลยนะเวลาไปหาหมอเขาว่าไงบ้างเรื่องของเขาบอกว่าดีขึ้นมันดีขึ้นมากๆแต่ผิวกายโอ้โหผิวเนี่ยใครก็จะมามองว่าเธอเป็น HIV AIDS ไม่มีหรอกใช่ป่ะใช่ไหมโอ้โหวันแรกที่รู้ข่าวว่าเป็น HIV AIDS เป็นไงช็อกไหมตัวเองอะช็อกอะลบมันออกจากสมองตรงนั้นโอเคไหมครับกูไม่เป็นมีแต่มึงเนี่ยเป็นบอกนี่มึงเป็นใครก็ไม่รู้หรอกโอเคไหมเขาคือเขาเราคือเราชัดเจนนะมีแต่เขาเป็นทั้งโลกแต่เราไม่เป็นแล้วจ้าเพราะเราต้องจะนะบูตัวเองขึ้นมาให้เป็นตัวเองให้ได้โอเคนะคะเท่าที่ดูวันนี้โอเคใช่ได้ถือว่าก้าวหน้านะถือว่าก้าวหน้านี่วันนี้ถอยหลังไปประมาณสักกี่เดือน3เดือนได้ไหม4ได้ไหมหรือว่าครึ่งปีแล้วครึ่งจะครึ่งปีเพราะผมไม่มีเวลามาหาประมาณครึ่งปีพัฒนาการดีขึ้นครับถ้าดีขึ้นดีแล้วอะไรยังไงจะร้องไห้เหมือนเดิมหรือเปล่าหมดน้ำตายังแต่ก่อนนี้ร้องไห้ทุกทีร้องไห้ร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้ทำไมน้ำตาร่วงน้ำตาไหลแต่ก่อนเจอกันอธิบายพูดแต่หายใจดำพูดใหม่นะพูดแต่หายใจดำแปลให้หน่อยเว้ยเหมือนพูดแต่หายใจดำอ๋อเหมือนพูดแทงใจดำแปลว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเวลาคนอื่นก็พูดนะตอนนั้นพูดมาโอ้โหมันแทงใจฉันจังเลยโอเคนะต่อไปไม่ต้องแทงนะทีนี้นะนั่นะต่อเราไม่ต้องใครจะพูดมาไม่ต้องมาแทงตัวเราแล้วเพราะเราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แล้วนะฮะกลับขั้วคิดเพียงแค่กลับความคิดโอเคไหมเราจะชีวิตก็จะดีขึ้นนะไหมโอเคก็เข้าใจแล้วฮะเพราะว่ามันอยู่ในวัยที่จะต้องไม่น่าจะอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในวัยที่ต้องทำงานทำการให้มันมีผลผลิตของด้านการงานแล้วเราก็ไม่ได้มีกระดาษที่ชูไม่มีตรงนั้นก็เป็นลักษณะน้อยเนื้อต่ำใจของธรรมดาต่อไปไม่ต้องน้อยแล้วโอเคนะลุงออกลุงออกสิยังทำจริงเคยฝันถึงลุงออกไหมเนี่ยนกได้ฝันวันนี้ไปห้องพระได้กลิ่นธูปเลยกลิ่นธูปห้องพระได้กลิ่นธูปแล้วกลิ่นธูปที่ว่านั้นมันน่าจะเป็นใครอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรพ่อแม่คนอิ่มใช่ไหมหรือไงไม่ได้จุดธูปจะได้กลิ่นไม่ได้จุดธูปจะได้กลิ่นธูปถามว่าธูปที่มันมาตัวนั้นมันเป็นกลิ่นของพ่อแม่คนอิ่มใช่ไหมหรือกลิ่นใครเป็นลักษณะใช่ไม่มีใครจุดอะไรเลยไม่มีกลิ่นมันไม่มีใครจุดอะไรเลยรู้ว่าไม่ได้จุดอะไรเลยแต่มันมีกลิ่นมีกลิ่นฟังรู้ว่าไม่ได้จุดอะไรแต่มันมีกลิ่นกลิ่นที่ว่านั้นลองเดาซิว่ามันควรจะเป็นกลิ่นที่เป็นของอะไรใครเช่นฮะของลุงงอกเฮ้ยมันจะเป็นไอ้คุณมันไม่ใช่เหมือนอยู่ดีๆได้กลิ่นไอ้ก็รู้แล้วนะใครว่าใจยกออกฮะกลิ่นนี่มันโชยมาปื้ดเราต้องอยู่ในบรรยากาศของความคิดเราเอ้ยมันควรจะเป็นอะไรวะเนี่ยเช่นเราเคารพสักการะอะไรเช่นสมมติว่าเคารพคารวะเจ้าแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมกลิ่นธูปนั้นน่าจะเป็นพระแม่กวนอิมมาเยือนไม่ใช่แล้วเกิดอะไรทางนั้นอ่ะ
ลูกงอกลูกงอกเฮ้ยลูกงอกเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณขนาดนั้นเฉยเลยฮะนั่นขีนทูบนะถ้าสมมติว่าวินาทีนั้นนะลูกงอกกำลังเบ่งอึอยู่ในห้องน้ำนะมันควรจะได้กลิ่นอะไรทั้งนั้นนะเกิดในเวลาที่ลุงหนอกำลังเบ่งห้องน้ำอยู่เนี่ยกลิ่นที่ว่ามันควรจะเป็นกลิ่นอะไรวะเนี่ยกลิ่นขี้เออถามว่ารังเกียจไหมถ้ามันได้กลิ่นตรงนั้นขึ้นมาน่ะนะมันเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยเราเป็นแค่เป็นเพียงแค่คำถามว่าเป็นไปได้ไหมใช่ไหมนะใช่นะครับอยู่ๆก็เหม็นอื้อขึ้นมาเลยทั้งๆที่ห้องของเราก็ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำนะเออชัดเจนนะเอาล่ะก็แล้วแต่หนูว่าจะคิดว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ร่างกายหนูก็ดีวันดีคืนโอเคนี่คือสิ่งที่ดีขึ้นนะใช่มีดวงก้อนคิดจะหาคู่แต่งงานได้ยังตอนนี้ร่างกายทำไมล่ะให้มันดีกว่านี้ก่อนให้ดีกว่านี้ก่อนโอเคก็ยินดีด้วยที่คิดเอาไว้นะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นช่างหัวมันเนาะแต่ขอให้เราร่างกายเราดีแล้วคิดไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกนะโอเคมันเป็นเป้าหมายหนึ่งของชีวิตถ้าถึงตัวนั้นก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรโอเคนะแต่เราต้องแข็งนะแล้วเพื่อประกอบอาชีพโอเคนะแม่เมื่อจะได้ผ่อนหนักจะให้แม่กับพี่จะได้ผ่อนเบาให้ได้เยอะเลยทีนี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วแหละโอเคนะแต่ก่อนไปมาพี่อุ้มตลอดเวลาแบกหามด้วยดีเขาไม่ทิ้งข้างทางดีพี่เขาไม่ทิ้งข้างทางจริงจริงโอเคนะจบเนาะจบไปเอาโอเคอ่ะมาเอาเลยนั่งให้สบายเลยเอามาเกรงนะอยากเร่งสู้กันนะเจ็บแล้วบอกนั่นเองมีอย่างเดียวเจ็บนะให้บอกห้ามเกรงสู้นั้นจะไม่ได้อะไรเพราะถ้ามันเจ็บก็ผ่อนคลายได้มั้ยมันเป็นข้อตกลงกันเลยแหละขยับตัวเองได้ไหมขยับตัวเอาเองอะไรนั่งขอรู้จักคำว่าขอก็พอผมจะไวบอกมาเถอะอ้าปากให้กว้างโยกขาขึ้นไข่โยกซ้ายขวากันทำไปเถอะบอกให้ทำเลย
ูคอจะหายอ้าปากโรคขังไกลยืนให้ตรงยืดตัวให้ตรงอย่างงอจังหวะนี้ห้ามงอมันจะได้ทั้งลำตัวถามว่าเป็นไงขยับเอาเองนั่งอีกเบาแต่ไม่หมดปล่อยเดี๋ยวสู้อย่าเกรงนะปล่อยปล่อยดูมือดูอ่อนตามอ่อนตามมือต้องเช็คความรู้สึกก่อนตามมือตามมือตามมือแค่นี้เลยนั่นอยู่ไหมขยับเองก้มเงยแงนเอาเดินเหินไปอย่าไปจ้องมันมากให้มันเป็นลิงไปเลยให้มันปรับไปเลยอย่าไปจ้องมันมากมันเป็นจังหวะของมันว่าไงโอเคไหมหายแล้วนี่ไปทำงานแล้วแล้วจะไล่ออกแล้วอยู่สองแล้วอยู่สามปีไม่เคยอยู่เกือบโดนไล่ออกแล้วเห็นไหมเกือบโดนไล่ออกแล้วจ้ะทำงานกับปลาสามปีไม่เคยหยุดเลยนี่สองวันโอ้แน่จริงๆเลยไม่คือหยุดเลยสองปีแน่ดีแล้วต่อไปคอยดูนะลูกค้าจะเข้ามาเยอะนะจ้าๆขอบคุณนะคะจะขายของดีเรียกลูกค้ามาเยอะเลยเออใช่ลูกค้ามาเยอะเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่แปลกเนาะสองมือเปล่านุ่งเหรอแปลกเนาะมาเมื่อกี้นี้เมารถมานี่สว่างเลยเออสว่างอ้วกอันนี้ไม่อ้วกเลยกำลังจะอ้วกใช่อยากอ้วกแล้วจริงเลยนะไปห้องน้ำมาเลยเมื่อกี้ไปห้องน้ำอ้วกห้องน้ำแหละแล้วแปลกเนาะน่าละแปลว่าดีนะก็ดีทั้งยวงดีทุกคนนะนะขอบคุณนะคะดีทุกคนมันเป็นความเกี่ยวข้องกันหมดแหละคนนี้นะดีนะน่ะอย่างเงี้ยก้มเงยสบายๆเลยเห็นไหมฝ่ามือทำด้วยอะไรรู้ไหมไม่เมาเลยไม่เมาเลยอ่ะน้ำเป็นยาดูไหมรู้ไหมมือทำด้วยอะไรรู้ไหมมือใคร มือใครจบไหมจ้าตรงข้างหลังมันจะมีจุดไหนนั่นนั่นลงจุดไหนเนี่ยเหรอผมเส้นตรงนี้อย่าสู้นะสู้ไม่ได้สู้จะไม่ได้ผลอะไรเลยหอนตามอึ๊บ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 นั่นหมดไหมมือไปจะอยู่ไหมอืม
จบแล้วจ้าสวัสดีของหยงเนี่ยก็เป็นเรียบร้อยแล้วมีฟิตโอ้ห้าโมงครึ่งใส่ถุงอ่ะห้าโมงครึ่งเลยเนี่ยไปสบายทุกคนเลยวันนี้วันนี้สบายทุกคนเลยในเรื่องทุกคนอ้าวสาวให้คะแนนตัวเองสิสาวคิดว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์หรอกเก้าพอเท่าไหร่นะเก้าเก้าใช่เหรอโอ้โหสิบยังเดินไม่ต้มเลยเหรอโอ้โหแน่เว้ยโอ้โหนายแน่มาก HIV นี่ชัดๆนี่มีคนเป็นแม่ว่าไงดีดีเท่าไหร่คนเป็นแม่น่ะคิดว่าดีเท่ากับเท่าไหร่ดีขึ้นเหรอฮะ9เหมือนกันเหรอก็ตรงนี้แค่อย่างนี้เองไม่เป็นไรไงปวดคอปวดหลังค่ะโอเคโทรศัพท์เท่าไหร่จำได้ไหมเนี่ยได้เบอร์เดียวกับเบอร์เดียวกันค่ะพูดมา0จำไม่ได้095อันนี้ครับของตัวของพี่ชายเขาป่ะอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยอ๋อของพี่ชายเขาของพี่ชายเขา090ใช่ไหมเฉียงใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ของเราอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนู้นจะพัดสอนพัดสอนเขาให้เบอร์เดียวกันนะคะหกหนึ่งหกสี่ห้าเก้าเก้าโอเคจบ